สวัสดีครับมาพบกับกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดจากลิงตู้นะครับตัวนี้เป็นกล้องหน้ารถ3ช่องนะครับ3ชาแนลสามารถบันทึกกล้องได้3ตัวเป็นกล้องรุ่น LD08 นะครับตามด้านล่างซึ่งเขามาพร้อมกับพอร์ต OBD ตัวนี้เป็น OBD Hardware Kit นะครับซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับ AZ Dome นะครับกล้องยี่ห้อนี้ก็เป็นกล้องที่ค่อนข้างซิมเปิลแล้วก็ใช้ได้นานมากทนดีนะครับ AZ Dome ตอนนี้เขาออกมาในนามลิงตูเหมือนจะเป็นยี่ห้อที่2นะครับตัวนี้เป็น OBD เชื่อมต่อพอร์ต OBD เพื่อรับไฟตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วจ่ายให้กล้องเป็น USB-C ตัวนี้ทำให้กล้องเราสามารถที่จะถ่ายภาพเวลากลางคืนได้นั่นเองจับภาพได้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับสำหรับตัวกล้องก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นกล้องรุ่นใหม่นะครับยังไม่มีวางขายนะเขากำลังวางขายเร็วๆนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมีวางขายใน AliExpress แล้วนะครับตัวนี้เขากำลังที่จะเตรียมวางขายตัวนี้ทางร้านเขาส่งมาให้รีวิวแล้วก็แนะนำสินค้านะครับตัวกล้องมาในซองแบบนี้แล้วก็โอ้ตัวใหญ่มากตัวนี้มีกาวสองหน้ามาให้กล้องหน้าแล้วก็มีกล้องหลังบันทึกห้องโดยสารครับเนี่ยครับกล้องหน้าด้วยสวยงามนะครับชัดเจนตัวใหญ่ก็ถือว่าไม่ใหญ่ไม่หนักมากครับโอเคครับแล้วก็ด้านนี้มีไฟสถานะต้องบอกก่อนนะไม่มีจอซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องมีจอนะครับมีปุ่มแล้วก็ตัวนี้เขียนว่าเป็นยี่ห้อหลิงตูโมเดล LD08 input 5โวลต์ 2.5 แอมป์นะครับ 2.5 แอมป์ก็ไม่ได้มากมายอะไรถือว่าเป็นความสามารถของกล้องตัวใหญ่เขาก็ต้องกินไฟเยอะเป็นธรรมดานะครับทางด้านซ้ายเป็น USB-C ครับเอาไว้เสียบไฟนั่นเองนะครับเข้าใจว่าตรงนี้แหละที่เสียบไฟออกจาก OBD มาแล้วก็ต่อให้กล้อง OBD ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นกล้องบันทึกภาพในห้องโดยสารครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น USB-C ฝั่งนี้ USB-C นะครับเสียบต่อไว้แบบนี้โอเคแล้วก็บริเวณด้านหน้าจะมียี่ห้อหลิงตูอยู่นะครับแล้วก็ถัดมาในกล่องจะมีที่เก็บสายแล้วก็พลาสติกงัดนะครับก้านงัดเอาไว้แซะเน็บสายนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี USB-C ตัวนี้เป็นแจ็คเข้าใจว่าเป็นแจ็คอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นพอร์ตพิเศษด้วย4ช่องนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น USB-A to USB-C เอาไว้ใช้งานนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น USB-A to USB-C อีกอันหนึ่งยาวปกติขนาดนี้คือยาว 3.5 เมตรนะครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์โอ้อะแดปเตอร์ดูสวยดีครับคล้ายๆหลายๆยี่ห้อที่เขาออกมาเป็นเคปล่าสวยดีมาดูสเปคนิดนึงเขียนว่าลิงตูสเปคก็คือไฟ12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับแล้วก็เอาท์พุตออกมาเป็น5โวลต์ 2.5 แอมป์เข้าใจว่าสามารถใช้ OBD ก็ได้หรือจะใช้ที่จุดบุหรี่ก็ได้แต่ปกติที่จุดบุหรี่เนี่ยเวลาระดับเครื่องยนต์ไฟตัดด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้กล้องทำงานอยู่คุณจะต้องใช้พอร์ต OBD นะครับ OBD เสียไปตลอดเวลาเหมือนที่ผมใช้กับ GPS ก็จ่ายไฟให้กล้อง24ชั่วโมงเลยนะครับกล้องหลังค่อนข้างให้มาสายยาวมากอันนี้เนี่ยเข้าใจว่ายาวมากกว่า 3.5 นะปกติยาวขนาดนี้ถึงแน่นอนนะครับผมก็ไม่ได้วัดนะแต่เขาออกแบบมาให้ถึงด้านหลังอยู่แล้วนะครับปกติเหลือเลยสายตัวนี้ก็คือเอาไว้เสียบกับ USB-C ตัวผู้แล้วก็ตัวนี้เอาไว้เสียบกับแจ็คเพื่อจะไปกล้องด้านหลังนะครับกล้องด้านหลังก็มาพร้อมตัวกาว2หน้าเรียบร้อยแล้วสามารถปรับองศาได้ติดแล้วก็บันทึกนะครับกล้องด้านหลังจะเป็น Full HD กล้องในห้องโดยสารจะเป็น Full HD ส่วนกล้องด้านหน้าจะเป็น 5K นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆที่เขาแถมมาให้จะมีแผ่นสุญญากาศครับแผ่นสุญญากาศแผ่นเล็ก2แผ่นแล้วก็แผ่นใหญ่2แผ่นเข้าใจว่าแผ่นใหญ่คือกล้องหน้าแล้วแผ่นเล็กคือกล้องหลังนะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้คู่มือเล่มหนาเลยนะเป็นคู่มือสีนะครับสวยดีมาดูตัวกล้องก่อนเลยครับตัวกล้องมาพร้อมฟิล์มสเปคค่อนข้างดีสวยงามแล้วก็ตรงนี้
เอาไว้ติดกับกระจกนะครับมุมเงยนิดหน่อยปรับได้ตามสโลปของกระจกคุณนะครับมีระบายอากาศให้รอบๆเลยนะครับเยอะมากแล้วก็เขาเขียนว่าเป็น specially lit filter มีไฟ Wi-Fi ไฟตัวนี้เข้าใจว่าเป็นไฟ GPS แล้วก็ตัวนี้เป็นไฟกล้องน่าจะเป็นไฟบันทึกนะครับก็โอเคดูซิมเพิลแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยสุดเทพเลยคงต้องไปลองทดสอบลองติดตั้งแล้วก็ดูวิดีโอแล้วก็ดูความชัดด้วยนะครับกล้องลิงตู LD08 ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับจนได้รับรางวัล Red Dot Design Award ตามที่เห็นแล้วก็มีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับเป็น3 Channel Dash Cam สามารถที่จะบันทึก 5K บันทึกได้3 Channel มีฟังก์ชัน ADAS เลนส์ Sony Wi-Fi 5GB Built-in Memory 128GB มี GPS Tracking แล้วก็ Voice Control ได้ด้วยนะครับเลนส์ด้านหน้าความชัดอยู่ที่ 4K และ 5K มุมกว้าง150องศาส่วนกล้องหลังความละเอียด Full HD มุมกว้าง150องศาแล้วก็กล้องในห้องโดยสาร Full HD ความกว้าง150องศาครับตัวนี้มาพร้อมกับ Wi-Fi 5GB ที่ Transfer Data ค่อนข้างเร็วนะครับผมทดสอบแล้วกับแอปลิงตู้บนมือถือสามารถ Transfer ได้เร็วมากๆซึ่งกล้องโดยส่วนใหญ่จะเป็น Wi-Fi 2.4 อยู่เลยครับมาพร้อม Built-in Memory ครับลดความร้อนลดความเสื่อมสภาพของ Memory Card นะครับมีฟังก์ชันเตือนการขับขี่ครับส่วนแรกคือเตือนออกนอกเลนส่วนที่2คือเตือนคันหน้าเตือนชนนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นการเตือนคนข้ามถนนที่ทางม้าลายนะครับเราสามารถได้ยินเสียงโดยที่ไม่มีหน้าจอก็ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะ Voice Control ควบคุมด้วยเสียงก็ได้นะครับมีฟังก์ชัน Loop Record เราสามารถที่จะบันทึกวนไปเรื่อยๆเขาจะลบของเก่าออกเองไม่มี Memory เต็มนะครับเป็นการจัดการโดย OS ของกล้องนะครับมี G Sensor ในตัวเมื่อไหร่ที่มีการชนจะมีการล็อกไฟล์วิดีโอเอาไว้ไม่ให้ถูกลบนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีเป็นฟังก์ชันมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็มี Built-in GPS ในตัวทุกการเดินทางจะถูกบันทึกเอาไว้บนวิดีโอมีตำแหน่ง GPS อยู่แล้วเราสามารถติดตามได้ว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับกล้องลิงตู้ LD08 ใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์แทนแบตเตอรี่นะครับฉะนั้นทำให้กล้องทนความร้อนสูงได้ถึง70องศาแล้วก็ทนความเย็นได้ถึงลบ20องศาเลยนะครับกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องที่ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งง่ายครับสามารถปรับมุมขึ้นลงเงยได้ง่ายแล้วก็ถอดสไลด์ออกง่ายมากเนื่องจากว่ามีการแยกฐานกล้องกับตัวกล้องสามารถโยกย้ายได้ง่ายมากนะครับส่วนประกอบในกล่องก็จะมีกล้องหน้าพร้อมกล้องบันทึกห้องโดยสารกล้องหลังพร้อมสายยาว6เมตรส่วนประกอบในการเดินและเก็บสายรวมถึงกาว2หน้า 3M นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็มีสายไมโคร USB Power แผ่นสุญญากาศ4แผ่นแล้วก็ User Manual นะครับทดสอบการทำงานของกล้องนะครับในการเชื่อมต่อเดินสายจะมีกล้องหน้าตัวใหญ่นี่นะครับแล้วก็จะมีสายที่เป็นตัว Y มาให้นะครับสายตัว Y ก็คือตัวนี้ซึ่งเราจะต้องเชื่อมกับไฟมานะครับไฟตัวนี้สามารถที่จะพ่วงกันได้หมดเลยนะคุณต้องดูว่าไฟของคุณมาแบบไหนถ้าเกิดเชื่อมต่อกับ OBD แบบนี้คุณก็เอาตัวนี้ไปเสียบแล้วก็ออกมาเป็น USB-C พอร์ตตัวผู้นะครับหมายความว่าคุณจะต้องเอามาเสียบกับตัวนี้ซึ่งเป็นตัวเมียนะครับเสียบลงไปแบบนี้เลยแล้วตัวนี้ก็จะต้องไปด้านหลังไปกล้องหลังนะครับแบบนี้นะเขาจะมีบากให้เสียบอยู่นะครับเสียบลงไปก็แก๊กแบบนี้เราก็จะได้ไฟไปกล้องหลังนะครับพร้อมกับตัวนี้ซึ่งเป็นพอร์ต USB-C เช่นเดียวกันเข้าใจว่าพอร์ตทั้งหมดเนี่ยต่อพ่วงกันหมดเลยนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาเสียบกับกล้องหน้าฝั่งทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้คุณก็จะสามารถต่อไฟครั้งเดียวหรือต่อจาก OBD หรือต่อจากอะแดปเตอร์ตัวนี้เสียบช่องจุดบุหรี่ไปหากล้องหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็มากล้องหน้าได้ด้วยซึ่งกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีกล้องบันทึกห้องโดยสารด้วยสุดยอดเลยนะครับมีกล้อง3ตัวในรอบเดียวในกล้องตัวเดียวนะครับเซตเดียวเนี่ยมีกล้องทั้ง3ตัวสามารถบันทึกได้ครบเลยนะครับมันจบจริงๆผมก็อยากได้กล้องบันทึกห้องโดยสารมานานละ
ตัวนี้เขาส่งมาให้ทดสอบนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเอามาใช้งานกับตัวเองผมรอกล้องที่บันทึกในห้องโดยสารแล้วก็ตัวเดียวแบบนี้มานานแล้วเขาทำออกมาได้จบมากๆเลยนะครับผมก็มีกล้องยี่ห้อลิงตูอยู่หลายตัวตัวนี้ก็เป็นกล้องที่คิดว่าถูกใจที่สุดเลยของยี่ห้อนี้ทำออกมาไม่ต้องมีจอครับถ้ามีจอเนี่ยจะกินไฟมากกว่านี้อีกแค่นี้ก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดมีจอก็กลายเป็นว่าเขาต้องใช้ไฟมากกว่า 2.5 แอมป์นะแค่นี้บันทึกได้ภาพแบบนี้ต่อ Wi-Fi 5G ได้ตัวนี้เป็น Wi-Fi 5G นะครับก็ถือว่าค่อนข้างถูกใจแล้วก็รู้สึกโอเคมากๆกับลิงตูรุ่นนี้นะครับผมใช้วิธีเสียบที่เป็น USB-A กับอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือเลยนะครับมาดูกันว่าเขาจะจ่ายไฟได้หรือเปล่านะครับโอเคไฟมาแล้วครับรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวสักหน่อยเพราะว่าอะแดปเตอร์มือถือเนี่ยเขาจะต้องมีการจูนนิ่งอยู่นะครับไฟด้านนี้เป็นไฟแดงแล้วก็ไฟ Wi-Fi ยังไม่ติดยังไม่ขึ้นโอเคดูเหมือนกล้องจะถูกออกแบบมาให้ติดตำแหน่งทางด้านขวาของกระจกมองหลังนะครับเราสามารถที่จะติดเองได้ง่ายๆแนะนำให้เชื่อมต่อกับมือถือก่อนแล้วเปิดหน้าจอมือถือดูมุมให้ชัดเจนนะครับว่าขึ้นในมือถือตรงกลางหรือเปล่าแล้วค่อยขยับหากล้องก่อนที่จะติดตั้งนะครับเพื่อที่จะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็มุมก้มมุมเงยให้ดูในระดับสายตาอยู่ในระดับรถยนต์คันหน้าด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สามารถคาลิเบรตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ VO ออกมาได้ตรงสามารถเตือน ADAS ได้แม่นยำนะครับผมเองก็เชื่อมต่อมือถือก่อนที่จะเอากล้องมาแปะนะครับโดยมีการแปะแผ่นสูญญากาศไป1รอบนะหลังจากนั้นก็แกะกาว2หน้าของกล้องออกมาแปะเข้าไปตรงนี้พร้อมกับดูมุมของกล้องในมือถือที่วางตะแคงอย่างชัดเจนแล้วพร้อมแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีไฟ3ดวงสีน้ำเงินคือ Wi-Fi สีเขียวคือ GPS ส่วนสีแดงทางขวาคือสถานะการบันทึกอยู่นะครับส่วนกล้องหลังผมก็ติดตั้งแบบนี้เลยไม่ได้จำเป็นต้องติดบนกระจกก็ได้ผมมีพื้นที่บนเหล็กด้านบนนะครับสามารถที่จะเอากาว2หน้าแปะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับได้มุมที่ถูกต้องและสามารถบันทึกได้อย่างชัดเจนผมจะติดตั้งกับ OBD นะครับเพื่อให้สามารถใช้ Parking Mode ได้เขาจะรับไฟจาก OBD แล้วก็เข้าสู่โหมด Parking หลังจากที่เราดับเครื่องยนต์ไปแล้ว3นาทีนะครับจะเป็นการมอนิเตอร์พร้อมกับสังเกตการดูว่ามีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าแล้วก็มี G Sensor มั้ยอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องที่บันทึกในห้องโดยสารก็เป็น Full HD อย่างที่เห็นนะครับถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะได้ภาพค่อนข้างชัดตัวนี้คือชัดมากๆนะครับก็เป็นมุมกว้างด้วยนะ150องศาถ้าเกิดกลางคืนจะเป็นภาพขาวดำนะครับน่าจะเป็นการส่องอินฟราเรดบันทึกก็ชัดเหมือนกันแต่เป็นภาพขาวดำธรรมดานะครับมาชมภาพกล้องหน้าบ้างครับค่อนข้างชัดมากนะครับต้องบอกเลยว่าชัดจริงๆลองดูป้ายทางด้านซ้ายบน Samsung นะครับโฆษณาตัวหนังสือชัดเจนแล้วก็ป้ายที่อยู่บนทางด่วนนะครับตรงกลางเลยนะสังเกตดูนะครับอ่านออกตั้งแต่อยู่ไกลๆเลยพอขับไปเรื่อยๆก็จะเห็นภาพทุกมุมเป็นมุมกว้าง150องศาเห็นป้ายโลตัสเห็นป้ายด้านข้างที่เป็นป้ายโฆษณาชัดเจนนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังอย่างที่เห็นชัดเจนถ้ากล้องหลังเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าใครขับรถมาขี่รถมอเตอร์ไซค์มานะครับเรื่องป้ายทะเบียนไม่ต้องห่วงครับชัดเจนจริงๆลองสังเกตดูดีๆก็จะสามารถเห็นคนเดินมาแต่ไกลเลยครับพอจะมองออกนะครับว่าคนเดินมาคนนั้นเป็นใครค่อนข้างไกลมากเวลาที่เราขับรถเร็วอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับสังเกตดูป้ายทะเบียนสามารถดูป้ายทะเบียนด้านข้างได้อย่างชัดเจนทั้งที่มีความเร็วสูงนะอย่างที่ผมซูมมาให้ดูนะครับเราขับรถตามคันข้างๆก็สามารถที่จะซูมย้อนหลังดูทะเบียนได้ลองดูคันหน้านะครับตอนนี้ผมจะเร่งความเร็วพอเร่งความเร็วมากขึ้นอยู่บนถนนใหญ่ลองดูทางซ้ายทางขวาภาพค่อนข้างเคลียร์นะครับเราจะมาดูป้ายกันถ้าเกิดว่าเราอยากดูป้ายย้อนหลังมาดูกันว่าป้ายทางซ้ายบนนะครับจะเห็นไหมเราสามารถที่จะเห็นภาพชัดเจนอ่านออกด้วยนะครับภาพตรงนี้คือผมหยุดให้ดูชัดๆนะครับว่าป้ายบอกทางก็สามารถบันทึกได้มาดูป้ายทะเบียนของคันทางขวาครับพอขับผ่านแซงเราไปแบบนี้ก็สามารถบันทึกป้ายทะเบียนได้อย่างชัดเจนอ่านออกด้วยนะครับเราก็สามารถขับตามไปแบบนี้แล้วก็บันทึกภาพซ้ายขวาหน้าหลังเก็บไว้ได้หมดเลยรวมถึงห้องโดยสารด้วยนะครับตรงนี้เป็นภาพด้านหลัง
ค่อนข้างที่จะดูนิ่งๆนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนิ่งดีป้ายทะเบียนก็เห็นทั้งหมดเพราะว่าเป็น Full HD ระดับ Full HD อยู่แล้วนะครับส่วนกล้องหน้านี้เป็น 4K หรือ 5K ลองดูภาพนะครับนิ่งๆภาพสีภาพรายละเอียดนะครับมอเตอร์ไซค์ที่แซงไปแล้วก็อื่นๆคุณสามารถกลับมาดูย้อนหลังแล้วก็เซฟออกมาได้ง่ายๆนะครับความเร็ว Wi-Fi 5G เนี่ยบันทึกได้เซฟออกมาได้เร็วมากตอนผมเซฟเนี่ยปลื้ดเลยนะครับไม่เหมือนกล้องรุ่นอื่นที่เป็น Wi-Fi 2.4 ลองดูป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนเห็นตั้งแต่ไกลๆแล้วก็อ่านออกด้วยนะครับฉะนั้นหมายความว่าการเดินทางของคุณจะถูกเก็บรายละเอียดรถหน้าหลังซ้ายขวาไว้ทั้งหมดเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการเดินทางมากๆนะครับสำหรับรถทางซ้าย BM ก็สามารถเก็บป้ายทะเบียนได้นะครับตอนนี้ผมจอดติดไฟแดงอยู่เตรียมเลี้ยวขวานะครับลองดูรายละเอียดนะเห็นเลยว่าใครบ้างใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกป้ายอ่านออกทุกป้ายนะครับป้ายโฆษณาด้านหน้าถือว่าชัดเคลียร์แจ๋วจริงๆนะครับสำหรับกล้อง LD08 จากลิงตู้นะครับลองดูรายละเอียดรถที่แซงไปรายละเอียดรถที่เลี้ยวตัดหน้านะครับรายละเอียดของตึกรายละเอียดของป้ายป้ายบอกทางค่อนข้างชัดนะครับชัดสุดๆเลยสำหรับกล้องรุ่นนี้ก็สมกับราคาเลยครับราคาเขาก็สามารถที่จะครอบคลุมฟังก์ชันได้ทุกอย่างอยู่แล้วถือเป็นกล้องรุ่นใหม่ High End Wi-Fi 5G ความละเอียดทุกกล้องแล้วก็สามารถที่จะมีระบบต่างๆได้ครอบคลุมนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเตรียมตัวที่จะคาลิเบตนะครับสังเกตดูป้ายทะเบียนชัดมากตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะออกติดไฟแดงสำหรับการคาลิเบตนะครับคุณเอามือถือขึ้นมาเปิดแบบนี้พอเข้าโหมดของการคาลิเบตเขาจะจัดการเองโดยการให้เส้นแนวนอนอยู่ในระดับแนวปลายถนนอยู่ในระดับรถคันหน้านะครับแล้วก็เส้นแนวตั้งอยู่กึ่งกลางของเลนแบบนี้นะครับแล้วก็ขับรถตามคันหน้าไปเรื่อยๆเขาจะตรวจสอบว่าเห็นเลนชัดเจนไหมเห็นเส้นขอบทางชัดเจนไหมแล้วก็ระดับกล้องเป็นยังไงนะครับพอขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะพยายามจูนนิ่งแล้วก็คาลิเบทของเขาเองนะครับตอนนี้ผมก็ขับไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วผมก็เปิดมือถือเอาไว้นี่แหละนะครับแล้วก็คาลิเบทไปเรื่อยๆตามคันหน้าไปเรื่อยๆก็ระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรประมาณสัก2กิโลนะครับเข้าใจว่าเขาคงหาตำแหน่งเลนที่ชัดเจนไม่ได้ก็เปิดแล้วก็รอไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้เข้าสู่การเตรียมการคาลิเบตแล้วครับเพราะว่าเป็นเส้นตรงแล้วก็เลนค่อนข้างชัดนะครับAssisted driving calibration succeeded. โอเคถือว่าเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้น Caution pedestrian crossing. พอผมออกมาถนนใหญ่ Caution pedestrian crossingก็จะมีการเตือนบอกว่ามีการข้ามเลน Caution pedestrian crossing มีการข้ามเลนไปมาของมอเตอร์ไซค์นะครับการเตือนก็จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่รถมีความเร็วนะครับถ้าเกิดรถจอดอยู่นิ่งๆส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตจะไม่ค่อยเตือนนะครับ The vehicle ahead has started แล้วก็บอกว่ารถคันหน้าเริ่มสตาร์ทแล้วก็ขยับนะครับ Caution pedestrian crossing มีการเตือนรถคันหน้าปาดเลนนะครับ Caution pedestrian crossing เข้าใจว่าเป็นการเตือน cross lane นะครับสังเกตดูป้ายด้านหน้านะครับด้านบนนะค่อนข้างชัดไกลๆเก็บรายละเอียดได้นะครับผมซูมให้ดูชัดๆว่ากล้องเขาสามารถเก็บรายละเอียดรอบข้างได้อย่างชัดเจนไกลๆก็ได้ป้ายทะเบียนนี่ไม่ต้องห่วงครับชัดแจ๋วเลยนะครับทั้งยี่ห้อทั้งสีด้านหลังก็ชัดครับกล้อง Full HD ด้านหลังสามารถเก็บรายละเอียดรถเก็บทะเบียนสามารถที่จะเก็บ Environment รถด้านข้างไกลๆก็ยังได้นะครับหมายความว่ากล้องรุ่นนี้ชัดทุกตำแหน่งนะครับยิ่งป้ายทะเบียนนี่อยู่ใกล้ๆนี่ไม่ต้องห่วงชัดแจ๋วชัดกริบเลยนะครับอย่างที่เห็นผมพยายามที่จะอธิบายทุกส่วนนะครับทุกมุมมองสำหรับกล้องลิงตู้ D08 สามารถเก็บรายละเอียดได้เนื่องจากเขาบันทึกลงเมมโมรีที่บิวอินมาแล้วเป็นเมมโมรีความเร็วสูงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความกระตุกเลย
เนื่องจากว่าเขาอยู่บนเมนบอร์ดอยู่แล้วฉะนั้นการส่งข้อมูลระหว่าง memory card ที่ built in มากับตัวกล้องจะค่อนข้างเร็วมากๆลดความสูญเสียลดความหน่วงครับเท่าที่สังเกตไม่เห็นมีกระตุกเลยนะเรื่องความกระตุกลืมไปได้เลยนะครับสังเกตดูรถคันหลังตอนนี้บรรยากาศไม่มีแดดภาพเคลียร์มากนะครับภาพจะเห็นชัดเจนว่าเป็นรถรุ่นอะไรทะเบียนเท่าไหร่บ้างมีรถอะไรบ้างแล้วก็รถจะตัดเลนจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายตอนนี้รถกำลังเบียดเข้าเลนซ้ายก็คือทางขวาของคุณนะครับสังเกตดูผมเองก็กำลังจะเบียดเข้าทางซ้ายมีการตีเฟรเลียวอยู่เรื่อยๆนะครับคุณก็จะเห็นภาพที่มีรถออกนอกเลนแต่เป็นกล้องด้านหลังกล้องด้านหลังจะไม่มีเตือนนะครับจะมีเตือนเฉพาะกล้องด้านหน้าแล้วก็ต้องความเร็วอยู่ในระดับที่ควรจะเตือนด้วยนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวเลี้ยวซ้ายครับสำหรับกรณีนี้คือมีรถเข้ามาเยอะมากมอเตอร์ไซค์ก็ปาดเลนเยอะมากนะครับสังเกตรายละเอียดแล้วก็คนเดินทางขวามือของคุณก็จะเห็นว่าเป็นใครรายละเอียดชัดเจนดูหน้าตาดูชุดการแต่งกายอะไรพวกนี้ครับสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับกล้องชัดทุกมุมตอนนี้ก็มาได้ไกลแล้วครับมีแท็กซี่เข้ามาทางขวาปาดเลนเข้ามานะครับก็จะเห็นป้ายว่างเห็นป้ายแท็กซี่จริงๆถ้าอยู่ด้านข้างก็จะเห็นเลขทะเบียนแท็กซี่ด้วยนะครับรายละเอียดก็ครอบคลุมชัดเจนมองเห็นระยะไกลครับส่วนกล้องหลังตอนกลางวันก็ชัดแจ๋วครับวินมอเตอร์ไซค์หรือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามคนที่อยู่ข้างทางก็สามารถบันทึกหน้าตาของทุกคนได้ถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยครับก็จะเห็นหน้าตาชัดเจนแบบนี้กิริยาท่าทางรายละเอียดบันทึกได้คมชัดมากๆนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับลิงตู้ D08 กล้องชัดทุกมุมนะครับมาดูตอนกลางคืนผมกำลังจะทดสอบการเข้าโหมดปาร์กิ่งนะครับหลังจากดับเครื่องยนต์รอประมาณ3นาทีนะครับก็จะเข้าสู่โหมดพาร์กิ่งโดยอัตโนมัติคุณต้องเสียบ OBD เอาไว้นะครับถ้าเป็นเสียบอะแดปเตอร์จะไม่ได้มีโหมดพาร์กิ่งนะครับพอโหมดพาร์กิ่งกล้องก็จะชัตดาวน์ตัวเองแต่ยังเปิดเซ็นเซอร์อยู่ในระหว่างพาร์กิ่งโหมดถ้ามีคนเดินผ่านหน้ารถก็จะมีการบันทึกไว้แบบนี้สีก็คล้ายๆอินฟราเรดนะครับแต่ก็พอจะเห็นรายละเอียดนะรถเคลื่อนไหวคนเดินผ่านเก็บรายละเอียดไว้หมดเลยตอนนี้มีคนเปิดประตูรถอยู่ทางด้านขวาของจอนะครับรถคันสีขาวแล้วก็มีรถเคลื่อนที่ผ่านก็บันทึกเอาไว้ด้วยถามว่าละเอียดไหมขึ้นอยู่กับแสงครับมีคนเดินผ่านก็สามารถดูได้ว่าเป็นใครนะครับอาจจะไม่ได้ชัดเหมือนตอนกลางวันแต่ก็สามารถเห็นรายละเอียดที่พอจะมองออกตอนกลางคืนครับการบันทึกก็จะเป็นแบบนี้บันทึกห้องโดยสารก็จะมืดๆหน่อยเป็นแสงอินฟราเรดนะครับผมกำลังจะเตรียมตัวไปทดสอบภาพกลางคืนตอนสตาร์ทรถก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับในห้องโดยสารก็ถือว่าโอเคตอนนี้ผมอยู่ในซอยมืดๆนะครับกำลังจะออกปากซอยเสียงที่ได้ยินตอนนี้เป็นเสียงที่อัดผ่านตัวกล้องนะครับเป็นเสียงที่อยู่ในวิดีโอตอนนี้เป็นซอยมืดๆแสงไม่ค่อยมีก็จะเห็นแค่แสงไฟหน้ารถมีไฟถนนอยู่ประปรายครับข้างบนเป็นไฟแล้วก็สัญญาณจราจรนะครับลองดูว่าภาพจะชัดขนาดไหนผมก็จะพูดไปเรื่อยๆให้เสียงอยู่ในวิดีโอสแตมป์ไปเรื่อยๆนะครับแสงค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้จะเห็นไฟสัญญาณจราจรอยู่เยอะแยะมากมายออกถนนใหญ่แล้วครับข้างหน้าจะมีรถน้ำต้นไม้นะครับอยู่ทางขวาก็จะเห็นเป็นไฟลูกศรซ้ายขวารายละเอียดก็ถือว่าโอเคครับค่อนข้างชัดเลยนี่ผมเปิดความละเอียดยังไม่สุดนะครับก็มี2ช้อยให้เลือกนะเป็นความละเอียด 2K แล้วก็ 4K ครับรายละเอียดกลางคืนก็สามารถเก็บภาพได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็อยู่ในสถานะไหนสีอะไรนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเก็บป้ายทะเบียนก็อาจจะต้องขับประชิดนิดนึงเป็นเรื่องปกติของภาพกลางคืนแต่ว่าสีสันแล้วก็ความสว่างได้ครับป้ายด้านข้างก็เก็บได้ชัดเจนสังเกตดูลองอ่านป้ายดูนะครับเราสามารถดูได้ตอนนี้จะมีคนข้ามถนนเห็นตัวเลขของไฟแดงนับถอยหลังครับก็สามารถที่จะเก็บตัวเลขเก็บป้ายบอกทาง
ก็บข้อมูลอื่นๆเก็บไฟรปภ.ด้านหน้าได้นะครับแล้วก็ดูป้ายทะเบียนคันหน้านะรวมถึงวัตถุ Wi-Fi รายละเอียดรถด้านข้างก็เก็บได้ครับขอแค่มีแสงที่ส่องไปถึงนะครับลองสังเกตรถกำลังเคลื่อนที่นะครับเราจะสามารถเห็นป้ายทะเบียนของเลนข้างๆได้ด้วยถ้ามีแสงส่องไปถึงกล้องสามารถเก็บรายละเอียดได้นะครับเขารับแสงค่อนข้างดีมีคนยืนอยู่หน้าป้ายมีคนเดินทางซ้ายนะครับแล้วก็มีป้ายโฆษณาอยู่ทางขวาบริเวณเสารถ BTS นะครับซึ่งไม่ต้องห่วงเลยครับทั้งภาพกลางวันกลางคืนเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับผมรอเคลื่อนสังเกตดูรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ขับมาด้านหน้าก็สามารถบันทึกรายละเอียดได้เก็บได้ด้วยว่าเขาใส่ชุดสีอะไรกล้องหลังก็ยังชัดอยู่ครับสามารถบันทึกป้ายทะเบียนได้เพราะว่ามีแสงไฟของรถส่องแล้วก็สะท้อนกลับไปหาตัวเองนะครับอย่างตอนนี้อ่านออกชัดเจนแล้วก็เห็นหน้าของมอเตอร์ไซค์ด้านข้างด้วยนะครับเหมือนกล้องเขาสามารถเก็บรายละเอียดดีเทลถึงจะมีแสงเยอะก็ตามแสงหน้ารถทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถที่จะกรองแสงตัดแสงแล้วก็เก็บรายละเอียดได้นะครับอย่างที่เห็นค่อนข้างโอเคมากๆอีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือบริเวณด้านล่างนะครับจะมียี่ห้อมีรุ่นมีวันที่มีเวลามีตำแหน่ง GPS แล้วก็ความเร็วอยู่ด้วยนะครับสแตมป์ลงบนวิดีโอเลยส่วนภายในห้องโดยสารก็จะเป็นบันทึกภาพขาวดำแบบนี้นะครับอินฟราเรดส่องให้รายละเอียดขึ้นแล้วก็บันทึกรายละเอียดได้สามารถบันทึกเสียงในห้องโดยสารได้ด้วยสนทนาการอะไรพวกนี้ครับเข้าหมดเลยสามารถที่จะเก็บเป็นหลักฐานได้นะครับกลับมาดูกล้องด้านหลังอีกครั้งครับจริงๆแล้วกล้องทุกส่วนนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกล้องภายในรถจะมีบันทึกข้อมูลด้านล่างหมดที่เป็นข้อมูลรุ่นยี่ห้อวันที่เวลา GPS แล้วก็ความเร็วนะครับสังเกตตอนนี้ผมเข้ามาในซอยเดิมแล้วนะครับเป็นขากลับก็จะเห็นรายละเอียดตอนนี้เป็นตลาดครับมีรถปาดไปปาดมามีเซเว่นแสงค่อนข้างเยอะแบบนี้ดีมากเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับตอนนี้แสงเริ่มน้อยก็จะเห็นว่ารายละเอียดด้านหน้าก็ยังคงเก็บได้อยู่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆรายละเอียดดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่จำเป็นต้องมีจอก็ได้รุ่นนี้เขาไม่มีจอครับเราสามารถที่จะเก็บรายละเอียดบันทึกเป็นหลักฐานได้ทั้ง3 channel นะครับ memory ให้มา128ตอนนี้ผมใช้มาตั้งหลายวันยังไม่เต็มเลยยังไม่ได้วนของเดิมนะครับก็ถือว่าเยี่ยมครับเอามาแนะนำให้ชมตรงนี้เป็นฟังก์ชันของเขาทั้งหมดที่อยากจะโชว์จุดเด่นให้ชมนะครับก็ยืนยันเลยครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับผมจะมีคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมขอทดสอบเพิ่มเติมจะเอามาแนะนำให้ชมเรื่อยๆสำหรับฟังก์ชันของลิงตู D08 สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ